สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ติ๊กจะมาทำซุปเปอร์สตอฟสปองเค้กนะคะด้วยวิธีการตังเมียนนะคะก็ไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะมันก็คือเทคนิคการทำแป้งสุกก่อนนั่นเองค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะแยกไข่แดงและไข่ขาวให้เรียบร้อยก่อนนะคะสังเกตว่าติ๊กจะแยกไข่ไว้แล้วนะคะ4ฟองและในส่วนของฟองที่5นะคะติ๊กก็จะใช้ไข่แดงและไข่ขาวเพียงครึ่งฟองนะคะนำไปรวมกับส่วนผสมของไข่แดงค่ะแล้วก็ไข่ขาวที่เหลือนะคะติ๊กก็เทลงไปผสมกับโถของไข่ขาวนะคะถัดมานะคะเราก็นำเนยนะคะไปตั้งเตาค่ะไปต้มนะคะให้เนยนะคะละลายจนเดือดนะคะเราก็ปิดเตาเลยค่ะนี้เราก็คนเนยนะคะให้กระจายความร้อนนะคะสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็เทแป้งเค้กค่ะผสมแป้งเค้กลงไปผัดเลยค่ะแป้งเค้กเนี่ยร่อนให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่จะนำมาใช้แล้วก็ผัดค่ะให้เข้ากันค่ะเมื่อผัดแป้งกับเนยเข้ากันดีแล้วนะคะก็เทนมสดลงไปค่ะเพื่อที่จะลดอุณหภูมิแป้งลงนะคะคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาเตรียมผสมของไข่แดงนะคะก็ใส่วานิลาสกัดนะคะแล้วก็ส้มสกัดลงไปส้มสกัดเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะคะก็แล้วแต่ชอบนะคะแล้วก็ใส่เกลือค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเทไข่แดงนะคะลงไปในส่วนผสมของแป้งค่ะเมื่อผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะก็พักไว้ก่อนนะคะเรามาทำเมอแรงกันต่อค่ะสูตรในวันนี้นะคะติ๊กจะตีไข่ขาวด้วยสปีด2นะคะอาจจะตีนานกว่าสปีด3นิดนึงนะคะแต่ว่าเนื้อเมอแรงที่ได้นะคะจะมีความเนียนกว่านะคะนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของติ๊กนะเริ่มตีไข่นะคะให้ทิ้งฟองหยาบนะคะแล้วก็ใส่ครีมออสคาลงไปค่ะแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งนะคะตัวไข่ขาวนะคะขึ้นเป็นฟองที่ละเอียดขึ้นนะคะเราก็ค่อยๆทยอยใส่น้ำตาลลงไปจนหมดค่ะตัวของไข่ขาวนะคะจะมีความเนียนนะคะแล้วก็ขึ้นเงานะคะเริ่มเป็นรอยตะกร้อนะคะตรงช่วงนี้เราก็ให้เช็คนะคะว่าขาของเราเนี่ยตั้งยอดอ่อนแล้วหรือยังลักษณะไข่ขาวที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็ตามภาษาอังกฤษเขาจะนิยมเรียกกันว่าเฟิร์มพีชนะคะก็จะมีเนื้อที่เนียนนะคะแล้วก็เฟิร์มลักษณะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำเมอแรงที่ได้นะคะไปผสมกับส่วนผสมของแป้งเมื่อสักครู่ที่เราเตรียมเอาไว้นะคะถ้าเราตีไข่ขาวนะคะที่ได้จุดเฟิร์มพีชจริงๆนะคะในตอนที่เราผสมเนี่ยมันจะตะล่อมไข่ขาวได้ง่ายมากนะคะหลังจากผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ตะล่อมต่อนะคะประมาณ 10-15 รอบเพื่อให้เนื้อเนียนยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะเทเนื้อบัตเตอร์ลงพิมพ์ค่ะพิมพ์ที่ใช้วันนี้เป็นพิมพ์2ปอนะคะวางกระดาษรองอบไว้ที่ก้นพิมพ์ไม่ต้องทาไขมันใดๆค่ะ
สร็จแล้วนะคะเราก็กระแทกพิมพ์นะคะไลฟ์ฟอร์ค่ะค่ะจากนั้นนะคะติ๊กก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะมาวนเนื้อแบตเตอร์นะคะเพื่อตัดฟองอากาศอีกทีค่ะคือจะใช้ไม้จิ้มฟันมันยาวไม่ถึงนะคะ เราสามารถจะใช้ซ่อมแทนก็ได้นะคะแล้วติ๊กก็กระแทกพิมพ์อีกครั้งค่ะให้แน่ใจนะคะว่าจะไม่มีฟองอากาศใหญ่ๆนะคะกองที่ก้นพิมพ์นะคะวันนี้นะคะติ๊กจะอบด้วยวิธีรองน้ำนะคะเทน้ำร้อนนะคะลงไปในถาดรองอบนะคะถาดนี้นะคะจะประมาณขนาด12คูณ14นิ้วนะคะเป็นถาดที่มากับเตาของติ๊กละค่ะติ๊กเทน้ำลงไปสูงประมาณครึ่งเซนนะคะจากนั้นนะคะติ๊กก็นำเข้าอบนะคะไฟบนล่างนะคะ170องศานะคะ15นาทีก่อนแล้วก็ลดระดับไฟลงมานะคะอบที่150องศาต่อนะคะอีก30นาทีค่ะหรือจนกระทั่งเค้กสุกค่ะเค้กอบเสร็จแล้วค่ะก็อบเต็มเวลาเลยนะคะพอดีเป๊ะนะคะเนื้อเค้กนะคะก็ได้ปริมาณนะคะที่สูงเต็มพิมพ์พอดีค่ะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่โต๊ะนะคะเดี๋ยวจะขอยกเค้กแล้วก็ไปตั้งกล้องที่โต๊ะก่อนเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นเค้กนะคะที่อบเสร็จสักพักนะคะเดี๋ยวติ๊กกระแทกพิมพ์ก่อนนะคะเพื่อปรับโครงสร้างนะคะเราพักทิ้งเค้กนะคะไว้สักพักนึงนะคะให้เค้กหลุดร่อนนะคะจากพิมพ์เล็กน้อยนะคะแล้วเราก็แซะนะคะขอบเค้กนะคะแล้วก็นำออกจากพิมพ์เลยค่ะ